ุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนอัจฉริยะก็คือเป็นกระบวนการที่เราหลอมรวมคำว่าจิตกับคำว่าอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันเพราะว่าคำว่าจิตอัจฉริยะคือสิ่งที่อยู่เหนือกว่าอัจฉริยะธรรมดาหมายความว่าอัจฉริยะเนี่ยไอน์สไตน์ก็อัจฉริยะฮิตเลอร์ก็อัจฉริยะเพราะนั้นอัจฉริยะเนี่ยมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่จิตอัจฉริยะเนี่ยคือจิตที่คิดในสิ่งที่เป็นเลิศแล้วก็ดีเท่านั้นเพราะว่าเราใช้ธรรมะของพระพุทธองค์ในการขับเคลื่อนครับก็คือเราถอดรหัสออกเป็น7บทนะครับแล้วก็ร้อยเรียงกันไปว่าในกระบวนการสร้างอัจฉริยะภาพเนี่ยในตัวของมนุษย์เนี่ยมันจะยกระดับไปสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไรก็คือเชื่อมโยงด้วยหลักธรรมสำคัญอยู่หนึ่งสิ่งก็คืออิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาเนี่ยเป็นหลักของพุทธองค์ที่บอกว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีถ้าเราเอาหลักของการประสานนี่ก็คือเป็นกฎของความสัมพันธ์ของทุกสิ่งไม่ว่ามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคนที่เชื่อมโยงได้ดีที่สุดก็จะมีข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้เราสามารถเลือกสรรข้อมูลเนี่ยมาใช้ได้โดยเฉพาะว่าการเก็บไปที่ดวงจิตเนี่ยมันจะเก็บได้ไม่มีประมาณเพราะว่าดวงจิตเราเนี่ยไร้ขอบเขตในการจำกัดและเมื่อเชื่อมโยงด้วยจินตนาการและการสร้างสรรค์แล้วเนี่ยทำให้เราหลอมรวมมาเป็นจิตอัจฉริยะที่เป็นเลิศและทำให้เราสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมแล้วก็ผู้อื่นได้เป็นอย่างดีครับ DMG Books นี่แหละครับก็คือต้นสังกัดที่เราทำหนังสือด้วยคือคุณนายจันเจ้าฉายเนี่ยเป็นคนร่วมกันคิดชื่อนี้ขึ้นมานะครับจิตอัจฉริยะ Genius 7ตัวนี้เนี่ย DMG เนี่ยเป็นโครงสร้างของการทำงานที่บอกว่าหัวใจที่เต้นเพื่อผู้อื่นคือหัวใจที่เป็นสุขหัวใจเราสามารถเต้นเพื่อผู้อื่นได้อย่างไรก็คือการแบ่งปันนะครับผมได้หลอมรวมในหนังสือนี้ไว้ด้วยการยกตัวอย่างว่าในประเทศอาเซียนเราก้าวสู่ AEC เรามีประเทศอยู่10ประเทศแต่บางทีเนี่ยเราจำชื่อประเทศเหล่านั้นได้ไม่ครบเราจะจำได้อย่างไรผมก็รวบรวมทั้งหมดเนี่ยถอดรหัสเป็นตัวอักษรมาเป็นคำว่า one and share ก็คือเป็นหนึ่งและแบ่งปันคราวนี้ one and share ก็คือว่าเมื่อเรารวมกันแล้วมันจะแบ่งปันได้อย่างไรเมื่อรวมกันแล้วเรามีพลังครับคนนี้เก่งอย่างหนึ่งคนนี้เก่งอย่างหนึ่งคนนี้เก่งอย่างหนึ่งทุกคนก็มีความเก่งพอมารวมกันก็เป็นเก่งรวมกันทุกอย่างที่สุดยอดปั๊บแบ่งปัน DMG ก็จัดงานอะไรบ้างอีเวนต์ในแต่ละปีมีการสวดมนต์เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีการตักบาตรหนังสือดีกระจายหนังสือสู่วัดสร้างโครงการเครื่องมือการแพทย์ซึ่งเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากหนังสือ1เล่มเท่านั้นแล้วมันก็กระจายต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นๆได้อีกมากมายจินตนาการนี้พูดไว้ชัดเจนเลยบอกว่าวอลต์ดิสนีย์พูดบอกว่าดิสนีย์แลนด์ไม่มีวันสร้างเสร็จตราบเท่าที่มีจินตนาการของมนุษย์อยู่ในโลกซึ่งมันก็เป็นจริงจากหนูตัวเดียวค่ะสามารถสร้างอาณาจักรแอนิเมชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างสตีฟจ็อบก็ด้วยความที่มีความคิดสร้างสรรค์ในตัวมีจินตนาการในตัวนอกจากคอมพิวเตอร์ที่เขาเก่งแล้วเขายังสามารถทำสตูดิโอการ์ตูนพิกซ่ากลายเป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในโลกจาก Toy Story จาก Nemo อะไรก็ตามเหล่านี้แสดงว่าจินตนาการเนี่ยมันมีผลลัพธ์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราทราบว่าคนอินเดียเป็นคนที่มีจินตนาการสูงมากเขาจึงทำงานด้านคอมพิวเตอร์ได้ดีเห็นไหมครับว่าคนคิดว่าคอมพิวเตอร์นี่ไม่เกี่ยวกับจินตนาการแต่ไม่ใช่เลยโปรแกรมเมอร์ทุกคนต้องใช้จินตนาการคนที่มีจินตนาการดีที่สุดจะเขียนโปรแกรมได้ง่ายที่สุดแล้วทำให้มันสามารถพลิกแปลงได้ง่ายที่สุดสิ่งที่จะได้คือการยกระดับจิตใจเบื้องต้นคือปรับวิธีคิดมนุษย์เราสำคัญที่ใจพุทธเจ้าบอกว่าใจนี่คือประธานของทุกอย่างถ้าใจเราดีทุกอย่างดีตามมาถ้าใจเราร้ายทุกอย่างก็ร้ายตามมาเพราะนั้นเนี่ยคนที่มาอ่านจะได้วิธีคิดได้เครื่องมือถ้าคุณเป็นครูคุณจะได้วิธีการเอาไปออกแบบนวัตกรรมในการเรียนรู้ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาทั่วไปคุณจะได้หลักชีวิตเรื่องความสุขความทุกข์เนี่ยมันผมเขียนไว้ว่าความสุขความทุกข์ต่างกันอย่างไรคนทั่วไปก็จะบอกว่าความสุขอาจจะคือการได้มาความทุกข์คือการเสียไปหรือบางคนก็บอกว่าสุขก็คือสบายกายสบายใจทุกข์ก็คือไม่สบายกายสบายใจแต่แท้ที่จริงแล้วความสุขความทุกข์มันถ้าคิดแบบจิตอัจฉริยะเนี่ยมันต่างกันที่ว่าความสุขเมื่อเราแบ่งปันมันจะเพิ่มมากขึ้นความทุกข์เมื่อเราแบ่งปันมันจะลดลงเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จะเชื่อมโยงวิถีชีวิตองค์ความรู้ของโลกองค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์ธรรมะผสมผสานจินตนาการการสร้างสรรค์
อย่างลายไทยที่บรรพบุรุษเราสร้างสรรค์ขึ้นมานั่นเกิดจากจินตนาการมนุษย์มองเห็นไฟคนอื่นเห็นเป็นแค่ไฟแต่ช่างไทยมองเห็นเป็นลายกนกลายกนกเกิดขึ้นมาเกิดรากวัฒนธรรมมากมายวัดทุกวัดที่เรามีในประเทศไทยมีลายกนกทั้งหมดลายไทยทุกจุดผ้าสิ้นผ้าไหมทุกอย่างมีลายไทยเชื่อมโยงไปหมดเพราะฉะนั้นจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องการมากเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ AEC แต่ถ้าเราขาดพลังขับดันพวกนี้เนี่ยจะทำให้เราก้าวไปเป็นผู้นำเขาไม่ได้นี่คือน้องโนนี่นะครับอยู่ชั้นป.1 นะครับก็เป็นตัวแทนของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ซึ่งมีจิตอาชญาในตัวที่ชัดเจนมากเดี๋ยวลูกลองพูดอะไรเกี่ยวกับจิตอาชญาให้ทุกคนได้ฟังหน่อยยินดีต้อนรับสู่ดินแดนจิตอัจฉริยะดินแดนแห่งธรรมะประสมประสานหลอมและรวมพลังแห่งจินตนาการแสนเบิกบานเปิดโลกในตัวเราเป็นจิตอัจฉริยะที่เหนือกว่าอัจฉริยะน้อมธรรมะนำจิตปิดความเขลาผิวไหวพลิกแปลงว่างบางเบามีสติเป็นดั่งเงาง่ายงอกงามที่น้องเขาได้มาอย่างนี้ก็เพราะว่ากระบวนการที่เราหนึ่งก็คือตั้งแต่การจัดสิ่งแวดล้อมที่น้องอยู่อาหารที่น้องรับประทานการกระตุ้นแล้วก็การฝึกให้เด็กได้เจอสถานการณ์ที่แตกต่างกันในหลายอย่างนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่านิสัยรักการอ่านเพราะการอ่านจะเป็นตัวเปิดโลกที่สำคัญอย่างหนังสือจิตอาชญาของเราตรงนี้น้องโนนี่เนี่ยแรกเริ่มอ่านไม่ได้เห็นภาพต่อมาพออ่านคำได้เขาก็เริ่มลึกขึ้นเรื่อยสุดท้ายในจินตนาการเขาก็จะต่อยอดของเขาขึ้นมาเองนะลูกจะบอกอะไรกับคนไทยนะหนูขอบอกว่าหนังสือจิตอาชญานี้เป็นหนังสือดีค่ะหนูอยากให้คนไทยทุกคนได้อ่านและอย่าลืมอ่านกันนะคะเก่งมากค่ะ